สวัสดีทุกคนวันนี้ได้มาแล้วตอนก่อนหน้านี้เฮียโพสว่าเฮียอยากได้ตัวนี้มากเคยเห็นนะเมื่อก่อนเนี้ยอูม่าแล้วก็ไปเห็นมาอยากได้แต่คือแบบไม่มีโอกาสได้ซื้อแล้วปรากฏว่าตอนนี้มันเหมือนแบบมันยังไม่ได้รีโปรดักต์มาตัวนี้นะครับคือฟิกเกอร์ไรท์นะครับดราก้อนบอลนะตัวนี้คือบูม่านะครับผมนี่เท่มากนะฮะตัวนี้เป็นบูม่านะครับผมนี่วาเลเบิลนะครับ number 19มอเตอร์ไซเคิลเท่มากเนี่ยดูดิมันแปลงโหมดได้ด้วยนะคือมันมีบูม่าแล้วก็มีมอไซเนี่ยมันแปลงร่างได้เป็น3โหมดเลยนะครับผมเท่มากชอบมากคือตามหามาสักพักหนึ่งแล้วเห็นว่ามีคนแบบเขาโพสขายเปิดไปเจอเฮ้ยใหม่ๆเลยเนี่ยตัวนี้นะนี่เป็นไบโหมดนะครับผมนี่แล้วก็เป็นวิบเดียวโหมดนะครับผมไทรโหมดนะครับผมนะฮะเจ๋งมากเลยเฮ้ยชอบตัวนี้นะถ้าเกิดเอามาทำสีน่าจะสวยดีเหมือนกันนะเนี่ยขอถอดแว่นก่อนดูข้างในดีกว่านี่พาร์ทเป็นพาร์ทใสๆมาให้เลยนะเนี่ยมีแบบชิลมีไฟหน้าแล้วก็มีขาบูม่านะครับผมแล้วก็มีโครงด้านในเนี่ยแยกสีมาให้สวยเลยและสีเนี่ยสีตัวบอดี้รถเนี่ยเป็นสีเงี้ยเฮ้ยสวยดีนะเนี่ยแยกออกมางานละเอียดนะเนี่ยมีแขนมีสติ๊กเกอร์เป็นดีคอร์น้ำมาให้เลยนี่ล้อกับท่อเป็นโครเมียมมาเลยนะครับผมแล้วก็มียางนะเนี่ยเฮ้ยเท่ดีอ่ะชอบมากเลยดูรถดิเออเจ๋งอ่ะเจ๋งอ่ะชอบเดี๋ยวไปประกอบดูดีกว่ามีกี่แผงวะแยกสีมาสวยมากนะครับมีทั้งแบบสีเงินอ่อนๆสีใสสีม่วงเนี่ยผมเนี่ยดูดิผมเนี่ย1 2 3 4 5ก็เป็นยางเลยนะครับผม6เป็นเงินเลย7 8 9 10 11 1213 14แถมเฮ้ยตัวเนี้ยในราคาพันกว่าบาทนะเดี๋ยวว่าโคตรเจ๋งเลยอ่ะชอบมากอันเนี้ยถ้าเกิดมีโอกาสหามาอีกนะก็อาจจะเอามาลองทำสีเล่นดูแต่ถามว่าแค่นี้สวยไหมผมบอกเลยว่าเจ๋งมากไปดูประกอบว่าจะเป็นยังไงเอามาป้ายยาให้พ่อเฮียว่าดูเอ้านี่อีกอันนึงลืมนับเลยนะก็เดี๋ยวเอามาให้ทุกคนได้ดูป้ายยาตัวนี้คิดว่ามันน่าจะมีเก็บอ่ะมันน่าจะมีเก็บและอีกอย่างนึงนะเท่ถ้าใครชอบเอาไปทำสีก็ดีแต่ถ้าเกิดไม่ทำสีเฮียว่ามันก็สวยดีเหมือนกันเพราะแปลงร่างได้ด้วยไงมันทำเป็นโหมด3โหมดเลยถือว่าคุ้มกันเลยทีเดียวไปประกอบกันเลยดีกว่าไหมคะเฮ้ยประกอบเสร็จแล้วนี่บูม่าหามาตั้งนานพอหามาได้เสร็จปุ๊บก็รีบประกอบพอประกอบเสร็จเป็นไงปัดโทดองซะเลยไม่ได้มารีวิวให้ทุกคนได้ดูวันนี้เลยดีกว่าเอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูเฮียต้องบอกก่อนว่าเฮ้ยสมกับการที่ไปหามานะถ้าต้องบอกก่อนเลยถ้าเกิดใครไปเห็นที่ไหนแล้วนะราคาพันกว่าบาทเนี่ยไปจัดได้เลยเท่ดีรายละเอียดดูดีมากเลยบูบ้าตัวนี้นะนี่มาดูใกล้ๆนี่เห็นปะเนี่ยนี่ดูนี่ไม่ได้ทำสีไม่ได้อะไรนะครับนี่ต่อดิบนะสติ๊กเกอร์สวยดีดูล้อนี่โอ้โหนี่เป็นไงเป็นซี่ลวดเงาแวบนะมียางมาให้ด้วยบูม่าผมปลิวผิวสวยเท่คือสีที่มันให้มาอยู่ในโมอ่ะคือมันดีอยู่แล้วไม่ต้องแทบจะไม่ต้องไปทำสีทำอะไรแล้วอ่ะ okay. คือแบบเฮ้ยอันเนี้ยมันต้องอยู่ในตู้แน่ๆมีฐานอะไรมาให้ด้วยเท่จริงๆความเท่ของมันเนี่ยมันไม่ได้มีแบบว่าต้องทำอะไรเยอะแยะอ่ะคือเนี่ยออปชันที่ให้มานะคือแบบ
เนี่ยบูม่าทรงผมมีแขนเนี่ย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 นะฮะอ่ะเนี่ยดูดิจริงๆแล้วอ่ะมันสามารถทำได้3โหมดเลยนะครับตามหน้ากล่องของมันเนี่ยเนี่ยตัวนี้คือเป็นฟิกเกอร์ไลท์นะครับผมนี่ก็คือว่าอยู่ในบายโหมดก็คือแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นนี่ดิพเพนเดลโหมดนะอ่านผิดขออภัยนะครับผมแล้วก็แทงโหมดนะครับคือมันเป็นทั้งหมด3โหมดเลยแล้วคือ3โหมดเนี่ยคือบูม่าสามารถที่จะเปลี่ยนได้ตามหน้ากล่องเลยเห็นป่ะมีมอไซค์นี่แล้วก็มีนี่ท่านั่งแบบนี้แล้วก็ท่า3ล้อแบบนี้นะฮะเท่ดีคือสามารถเปลี่ยนโหมดได้นะครับแล้วก็ให้เพราะถ้าเกิดเปลี่ยนโหมดได้มันก็จะให้กางเกงมาเห็นไหมเห็นไหม okay. ให้มา3อันเลยนะครับแล้วก็ให้แขนมาอีก2ข้างแล้วก็ให้ตัวไอ้ตัวโหมดเนี้ยให้มานะจ๊ะนี่เรามาดูรายละเอียดดีกว่านะนะรายละเอียดบูม่าถอดได้นะครับถ้าเกิดอย่างงี้ดูมอไซค์เห็นไหมคือแบบเท่ล้อหมุนได้นะครับล้อหมุนได้นะครับเลี้ยวได้ไหมเลี้ยวบ่ได้นะครับผมเนี่ยโครงสร้างความดูเป็นมอไซค์อ่ะเท่ดีแต่ถ้าเกิดใครจะเอาไปทำสีนะเฮียก็บอกว่าโคตรจะดีนะฮะอันนี้เท่ดีนะครับแล้วก็แปลงร่างเปลี่ยนโหมดเปิดได้อะไรได้นะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่ามันเปลี่ยนโหมดเป็นยังไงนะฮะถ้าโดยรวมแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเฮ้ยบูม่าตัวนี้นะเนี่ยมันเท่นะมอไซค์มันก็เท่ก็อย่างบางคนบอกว่าเฮ้ยมันราคามันจะแพงไปก็เปล่าพันกว่าบาทแต่ถามว่าโดยรวมแล้วหน้าตาทรงผมผมปิวเฮ้ยเหี้ยว่าชอบดีเหมือนกันนะคือมันดูดีดูเท่แล้วก็ปรับเนี่ยปรับโหมดเดี๋ยวขยับให้นะครับผมเนี่ยโหมดของมันเนี่ยการปรับโหมดของมันทำได้เนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เนี่ยเนี่ยขยับได้นะฮะถ้าเกิดเราถอดออกเนี่ยปึ๊บดึงเนี่ยตรงพวกตรงเนี้ยออกจุดขยงจุดขยับอะไรพวกเนี้ยดีนะไอ้พวกอย่างเงี้ยคือแกะออกมาได้หมดทุกอย่างเท่นะเดี๋ยวเฮียจะทำให้ดูดีกว่านะเพราะว่ามันจุดขยับของมันเนี่ยถามว่าแข็งแรงไหมแน่นนะไม่ได้หลวมไม่ได้หลุดไม่ได้อะไรง่ายเลยนะครับผมแล้วก็ปรับเข้าไปให้มันเป็นเหมือนเดิมเท่ดีนะฮะจับขยับเนี่ยถอดออกมาเนี่ยอย่างเงี้ยปึ๊บเนี่ยมันเจ๋งตรงที่มันแปลงร่างได้อะนะปรับโหมดได้อะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยเท่อะนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยมันทำได้หลายโหมดแล้วก็เราก็เปลี่ยนกางเกงของบูม่าได้หมดเลยพอเราจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเราก็ประกบเข้าไปปุ๊บขนาดประกบไปแล้วเนี่ยล้อมันก็ยังสามารถที่จะปรับได้นะฮะนี่เราจะกลับมาเป็นในโหมดเดิมแบบนี้อ่ะปุ๊บแล้วก็เอาอันเนี้ยประกบเข้าไปเหมือนเดิมปุ๊บเดี๋ยวเฮียจะแปลงร่างให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับตอนที่เราใส่ภาพอินเสิร์ตเฮ้ยอันนี้นะบอกไว้ก่อนเลยนะมันเท่นะแล้วก็เริ่มหายากแล้วอย่างบางคนที่ตอนที่เฮียประกาศหาก็อยากที่จะได้มาเพราะว่าเห็นตัวนี้เห็นในตามร้านอ่ะมาเป็นปีแล้วแล้วพอสุดท้ายเอ้ยอยากจะลองหาดูก็ไปหามาเอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันเฮียก็ชอบนะไม่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเท่ดีอ่ะนะฮะอะไรประมาณนี้แล้วกันนะจ๊ะบูม่าจ๋านะครับผมประมาณนี้อ่ะนะเดี๋ยวไปดูโหมดเปลี่ยนแล้วกันไปดูภาพอินเสิร์ตของมันแล้วใส่อุปกรณ์อะไรพวกเนี้ยเยอะแยะนะฮะก็ไม่มีอะไรมากเฮียก็เอามาให้ดูนะสำหรับบูม่าตัวนี้นะครับผมดราก้อนบอลฟิกเกอร์ไลท์แมคานิกนะครับผมบูม่านะนี่มอเตอร์ไซเคิลเปลี่ยนได้3โหมด Yahoo! ถ้าใครอยากได้ก็ไปหากันนะครับผมตามร้านกันพาก็น่าจะพอมีหรือว่าใครบางคนที่อยากจะขายก็ลอง
ไปหาดูในกลุ่มเอาก็ได้นะจ๊ะ okay. ถามว่าชอบไหมเฮียบอกเลยว่าชอบมากในราคา 1,000 กว่าบาทอะไรประมาณนี้นะไม่เกิน 1,500 1,600 อะไรประมาณนี้นะจ๊ะอ่ะโอเคถ้าใครชอบก็ฝากกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะจ๊ะผมวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะแล้วก็อยากให้ทำคลิปอะไรก็บอกมาได้นะฮะวันนี้ไปก่อนสำหรับน้องบูม่าไม่มีอาจจะคลิปนี้อาจจะไม่มีอะไรที่มันแปลกตาหวือหวานะครับผมแต่บอกได้เลยว่าโดยรวมแล้วการดีไซน์ของมันเนี่ยเท่จริงๆซะทีเดียวไปเลยจ้ะบ๊ายบายสวัสดีจ้ะบุ๋ยๆไปแล้วครับผมเรียบ